ดีค่ะฉันนางฟ้าหวนบุญลาบบ้านเลขที่8หมู่5บ้านโคกสง่าตำบลน้ำเกี้ยงอำเภอสันสกัลจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อแปลงผักผักสดใสผลิตภัณฑ์คือปลูกผักผักสลัดต้นหอมผักชีคะน้าขึ้นช่ายกะหล่ำพริกปัญหากลุ่มผักสดใสคือปลูกผักเยอะทำให้ผักขายไม่ออกส่งขายที่ตลาดอำเภอสันสกัลที่เดียวจากนั้นทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เข้ามาสนับสนุนเพิ่มช่องทางขายออนไลน์ขายผักทางออนไลน์ช่วยได้มากเลยค่ะทำให้ผักขายได้มีคนรู้จักเยอะทำให้กลุ่มผักสดใสขายดีขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณิลาบุญสารนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กลุ่มผักสดใสเป็นกลุ่มที่ปลูกผักขายตามท้องตลาดทั่วไปโดยเป็นผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ค่ะปัญหาที่พบคือกลุ่มผักสดใสนะครับได้มีการปลูกผักเป็นจำนวนมากและส่งขายที่ตลาดนะครับแต่ขายไม่ค่อยออกจึงทำให้ผักเริ่มเน่าเสียครับพวกเราได้เข้ามาแก้ปัญหาโดยการสร้างเพจ Facebook นะครับที่ชื่อว่ากลุ่มผักสดใสโดยทางเรานะครับได้สอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพการสร้างคอนเทนต์และการดูแลเพจกับทางชุมชนครับและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับทางเราได้เข้ามาช่วยอบรมการทำบัญชีครัวเรือนกับทางชุมชนครับทางพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับที่สนับสนุนโครงการออมสินยุวพันธ์ลักถิ่นและทำให้พวกเราได้ฝึกประสบการณ์จริงในการทำงานของครับ